มื้อนี้สิมาเฮ็ดน้ำยาป้าปลากระป๋องเด้อค่ะแม่ค่ะแม่ขายไข่จ้าค่ะมาเฮ็ดน้ำยาป้าปลากระป๋องก็จ้ะข้างน้ำแล้วก็เอาเกลือใส่เกลือแล้วก็พริกแข็งเด้อค่ะพริกแข็งต้มให้มันเปื่อยเดี๋ยวแม่เพื่อเราจะไปตำพริกแห้งพี่นันเอกมีไอ้กระเทียมใบมะกรูดกระชายหัวหอมแล้วก็ตะข่ากับตะไคร้ด้วยค่ะจะเอาลงไปต้มน้ำกันเลยให้มันเปื่อยเราจะเอาไปตำมันจะสุดแหลกง่ายโอเคลงไปเลยแล้วเขาถึงว่าเบิ่งเทียงตอนพริกมันเปื่อยล่ะกะนั่นเขาเสียเอาไปตำจ้ะค่ะที่ขาดว่าใดเคยคือน้ำปลาแดกเทลงไปผู้ใดมักปลาแดกก็ใส่ปลาแดกก็ได้จ้ะผู้ใดมักกะปิก็ใส่กะปิแทนปลาแดกก็ได้แซ่บคือกันจ้ะวันนี้พริกเปื่อยแล้วเขาสิเอาไปตำด้วยจ้าเขาสิมาตำพริกแล้วค่ะเด้อนี่ตำพริกออกมาตำเครื่องที่เขาต้มไปแล้วให้มันแหลกจ้ะเครื่องมันกับมีที่บอกมีหัวหอมใบมะกรูดข้าตะไคร้กระชายจะต้มใส่กันเพื่อแล้วก็ตำใส่กันให้มันแหลกถ้าผู้ใดมีเครื่องกับเครื่องปั้นก็ได้แต่เครื่องปั้นมันก็จะแหลก
ดีแบบบ้านๆเฮาก็ตำเอาเดี๋ยวมันแซ่บแซ่บแม่บ่แซ่บแม่กินกลางจานอยู่แซ่บหลายแล้วพระเอกของงานก็คือปลากระป๋องเพราะเขาที่มันยาปลากระป๋องมันยาปลาปลากระป๋องใส่ลูกชิ้นปลาปลากระป๋องนี่เขาก็ใส่ไปเลยตำให้ละเอียดตำให้มันแหลกเข้ากันแล้วเฮาก็สิเอาน้ำปลาแดกที่เฮาเทออกจากพริกของหั่นจะมาเทลงไปนี่เขาก็เสียวไปข้างด้วยค่ะข้างนี้มันเหมือนเขาจะไปปรุงรสอีกรอบนึงเอามาข้างแล้วเขาก็จะล่อให้มันเดือดด้วยจากปนีเขาก็สิมาปรุงรสตามที่เขาหมักมาเขาหมักรสใดเขาสิมาเบิ่งค่ะว่าหมอมันฝดไปเนาะถ้ามันฝดแล้วเขาสิได้ปรุงรสโอ้ฝดอยู่แบบนี้เขาก็สิปรุงรสด้วยค่ะเอาน้ำตาลตัดลงไปจักหน่อยน้ำตาลทรายจักสองส่วนถ้าผู้ใดบ่มักเผ็ดก็ตัดน้ำตาลไปถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็บ่ต้องตัดน้ำตาลเราก็ลดดีลงไปด้วยค่ะลดดีใส่รสดีแ
ก็ตามด้วยใยชูตามด้วยใยชูนะคะซีมหลุดกันเด้อค่ะเพราะว่าไอ้น้ำปลานี่เขาจะผึ่งใส่เพราะว่าตอนเขาต้มน้ำปลาแดกนั้นเขาจะมีน้ำปลาแดกกับเกลือแล้วซิมหลุดคุณก่อนว่ามันเข้มไปค่ะมันบ่เข้มมากก็จังเติมนิดหน่อยถ้าผู้ใดบ่มักเข้มนิดสิพอดีปลาเกลือกับน้ำปลาแดกพอดีแล้วค่ะมันบ่ต้องใส่น้ำปลาเพราะเขามีใส่เกลือกับน้ำปลาแดกแล้วมานี่เอากระติดที่เด็ดที่เด็ดของงานก็คือไอ้ลูกชิ้นปลาใส่ลงไปใส่ลูกชิ้นปลาจ้าชิ้นปลาลูกชิ้นปลาชิ้นปลาแรกอะขั้นตอนสุดท้ายกะต้นหอมผักซีต้นหอมผักซีใส่ลงไปเลยจ้ะต้นหอมผักซีแค่นี้ก็เสร็จแล้วไอ้น้ำยาปลากระป๋องของยายยมขอบคุณค่ะ